สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ้อมแอมชนะค่ะก็คลิปนี้นะคะเราก็จะตามหาที่ซ่อนร่างใหม่สุดแบบของคุณแม่ขายยาวกันต่อเนาะแล้วอาทิตย์นี้เนี่ยมันจะมีร่างใหม่อัปเดตอะไรอีกบ้างถ้างั้นเราไปตามหากันเลยจ้าเอาล่ะแล้วก็จะมุ่งหน้าไปห้องตรงนี้กันนะลองดูซิจะมีตัวอะไรบ้างนะวันนี้นะวันนี้มีทั้งหมด10แบบด้วยกันแบบใหม่เลยนะโอ้โหเราชอบตามหาที่ซ่อนลับแบบนี้แหละเดี๋ยวกันอ้อมมาที่นี่ว่าเนี่ยเราต้องไปเอามือสีเหลืองก่อนอาจิเอ้ยแล้วจะไปไงอ่ะอุ้ยดูดิครับที่เห็นแล้วอ่ะมันแต่ว่าเขาใจร้อนกว่านะเฮ้ยเดี๋ยวรอพี่เคนด้วยเอาไปทางด่วนก่อนละกันตามไปอุ้ยเขารีบเขารีบอุ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยแข็งเหนียวเหนียวนี่ถึงไหมถึงไหมฉันเสียนมือโปรมาเองคืออันสุดท้ายจะคู่อ้าวตายเลยกะระยะผิดนะเนี่ยเอาไปต่อแล้วนะไม่รอแล้วรออยู่ตรงนั้นเดี๋ยวกลับมาหานะโอเคเราก็จะไปหยิบมือสีเหลืองกันก่อนนะคะซึ่งมันเนี่ยอยู่ในห้องตรงนี้ค่ะที่ห้องของหุ่นยนต์สีเขียวนะคะตรงนี้แล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้เราจะต้องใช้นี่เลยมือเปิดสีเขียวฟึบแล้วก็ขึ้นมาข้างบนบันไดตรงนี้ค่ะเออเฮ้ยมันไกลเหลือเกินแบบว่าเราก็ได้ซื้อเจ็ตแพคมาใช้เนาะแต่ว่าวันนี้ลองเดินเก็บมาดูก่อนนะนี่ไงได้แล้วมือสีเหลืองถ้าไม่มีมือสีเหลืองมันไปต่อไม่ได้ไงไปห้องใหม่ห้องใหม่เราจะไปที่มือสีเขียวค่ะนี่ไงที่ห้องดอกไม้กับห้องเดย์แคร์นะคะโอ้โหเห็นหน้าก็รู้เลยนะว่าใครนี่ไงเราจะไปห้องเดย์แคร์ค่ะเบบี้ลองเล็กกันเนาะเจ้าหนูเบบี้ลองเล็กนี่เองนี่ต้องใช้ประตูมือสีเหลืองเปิดเฮ้ยเขายืนทำไรอ่ะเฮ้ยสักพีคเกมเหรอเขาปิดตาแล้วเอาไปนั่งกันตัวเขาปิดตาตาเอ๋เฮ้ยขับตาเอ๋แล้วอย่าขยับเลยปิดตาแล้วปิดตาแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วนี่หยุดกันหยุดกันหยุด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 กันหยุดกันไม่กล้าไปนานแล้วนานแล้วเฮ้ยตาเอ๋อีกแล้วเฮ้ยนาทีนี้เปิดตาดินั่งก็กลัวไกลเป็นเบบี้ร้องเล็กแล้วเฮ้ยเสียงไม่กล้าเดินเยอะจะใครจะกล้าเดินอ่ะมันแอบมองไม่เห็นเปล่าแอบมองทางนิ้วอ่ะเบบี้ร้องเล็กแอบมองเลยอ่ะระวังเขาตาเอ๋จ้ำสแกนะโอเคปิดตาเรียบร้อยจ้าหู้นี่เปิดปุ่มควันแล้วไปเร็วไปเร็ววิต้องขึ้นลิฟต์อีกเหรอโอ้โหทำไมมันเรื่องซับซ้อนอย่างนี้แล้วเนี่ยนี่นี่พี่เคนเข้ามาแล้วเข้ามาก่อนแล้วขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์แล้วนี่ขึ้นลิฟต์เลยโอ้เกือบไม่ทันน่ะลิฟต์จะจากช่างของเล่นหรือเปล่านี่ไอ้นี่ไงเขาให้มาเก็บหัวของเบบี้ลองเล็กต่างหากแล้วเฮ้ยแล้วแต่หัวแล้วก็จะได้กลายร่างเป็นเบบี้ลองเล็กแล้วดูดิตัวเล็กน่ารักอ่ะโอ้น่ารักเชียวดูดิแล้วจริงๆตัวในเกมจริงๆของมันตัวเท่าไหนเนี่ยตัวเท่านี้หรือว่าตัวใหญ่กว่านี้มันหล่อด้วยเขาเป็นลูกของคุณพ่อกับคุณแม่ขายาวใช่ไหมเขาก็ต้องแข็งขายาวเหมือนพ่อแม่ป่ะนี่เขายังไม่โตเต็มวัยมั้งก็เขายังเป็นเบบี้อยู่อ่ะลาลี่ลาลี่โอ้ดูเล็บดิเล็บยำไม่ตัดเล็บใช่เปล่าเราจะไปที่โรงอาหารกันต่อนะคะซึ่งที่โรงอาหารเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องไปเก็บของกินกันนะแต่ว่าเราไม่ได้หิวนะเราไปทำเควสกันต่ออุ้ยเมนูใหม่อะไรเนี่ยชีสเหรออันนี้มีของให้เก็บก็คือชีสแล้วก็ขาหมูโอ้มีขาหมูเยอรมันด้วยนี่แล้วก็มีเยลลี่หนอนเฮ้ยเยลลี่หนอนน้ำตาลอันนี้พี่เคนชอบกินมากเลยอ่ะแล้วก็แผ่นขนมปังเฮ้ยเดี๋ยวอ้ามน่ามาตกพื้นแล้วนะเดี๋ยวเขาจะให้เราทำแซนด์วิชหรือเปล่าอ่ะดูพื้นเป็นอย่างดำเลยเขาบอกว่าให้เรามาวางตัวโต๊ะตรงนี้นะทำตามเขาเลยเราจะต้องวางแผ่นขนมปังลงไปก่อนเนาะเหมือนโรตีเลยแล้วก็นี่เลยใส่วุ้นลงไปวุ้นเยลลี่ใช่ไหมนี่ขาหมูใส่ไปให้หมดชีสเคิร์ดใส่ไปให้หมดแซนด์วิชยักษ์แล้วก็โปะด้วยขนมปังชั้นข้างบนอีกชั้นหนึ่งจะบอกว่ากินได้อะคุณแม่แซนด์วิชหรือเปล่าโอ้โหถ้าเอากินหมดนั่นไม่รู้จักกันเลยนะโอ้คุณแม่กินของแคลอรี่สูงอะเนี่ยถ้าว่าคุณแม่จะต้องอ้วนจำมั่มแน่เลยแล้วพี่เคนเอาเลยโอ้ยกินหมดนี่ได้กี่แคลอรี่เนี่ยต้องปิดฝาด้วยนี่แปะขนมปังเข้าไปโอ้โหหนาหน้าดูเลยอะปลอดแตกเลยนะบอกเลยมันหนามากเลยนะพี่เคนแซมบี้ตัวเนี้ยโอ้โหดูหน้าคุณแม่สินี่เราจะกลายร่างเป็นคุณแม่เฮฟวี่เวทกันเฮฟวี่เวทเลยนะอวบเลยนะสุดท้ายเฮ้ยนี่ก็สวยดีนะโอ้โหนี่เขาบอกว่าเขาเรียกว่าสวยแบบอบอุ่นอวบตะมุตะมิหน้าดูเบยอ้าวสวยแบบอบอุ่นไงกอดแล้วอบอุ่นนะจะออกประตูไงเนี่ยไม่สวยแต่กอดแล้วอบอุ่นนะนี่นี่เคนเราต้องมาเก็บขาหมูอีกรอบเปล่าโอ้มันเหมือนขาหมูตะลันนึกว่าแบบคุกกี้เนี่ยมันคือขาหมูเหรอขอชิมหน่อยดิทำไมเวลาถือแล้วมันไม่เหมือนขาหมูเหมือนคุกกี้เนาะนึกว่าโอริโอเลยอ่ะคิดเหมือนกันเลยเหมือนโอริโอจริงๆเนี่ยนี่ออกมาข้างนอกนะเราจะเอาขาหมูนะคะมาให้หมาป่ากินกันค่ะ
เราต้องวางตรงนี้นะล่อเสือออกจากถ้ำแต่ไม่ใช่เสือเฮ้ยมันคือมือของหมาป่าหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยระวังนะเอ้าเดี๋ยวเขามาเขมือบเราอ่ะเดี๋ยวเขากินขาหมูเอ้าคุณแม่มัมมี่ของเราเลยกลายเป็นหมาป่าไปแล้วโอ้โหกินหมดเจี้ยงเลยเราก็จะกลายร่างเป็นหมาป่านะคะแบบวูบหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยตาลากาดูดิโอ้ยคุณแม่ขายาวกลายเป็นหมาป่าก็ได้ด้วยหรอคุณแม่เป็นอะไรก็ได้คุณแม่เป็นได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างเลยนะคุณแม่ก็เข้าไปหาของข้างในกันต่อดีกว่าใช่ไหมเป็นได้ทุกอย่างยกเว้นไม่ได้เป็นตัวเราสักทีนะได้ดิเฮ้ยตัวนี้พี่เคนชอบมันแน่ดูดิหางฟูเลยอ๋อคนเขาออกสีขาวๆเทาๆใช่ปะในห้องนี้เหรอเราไปที่ช็อปร้านค้าอืมนี่ไงเคนของใหม่ของใหม่ถ้วยรางวัลน่ะใช่ถ้วยเล่ารางวัลเขาบอกให้เราเก็บมานะอ๋อมันเป็นนิวไอเทมใหม่เหรอทำอะไรได้นี่เอาไว้ตีหัวพี่เคนไงเดี๋ยวใจเย็นกันนะแล้วตีหัวอ้อมอ่ะเราจะว้าไปที่อื่นกันเนาะนี่เลยว้าไปที่นี่เลยสถานีตรงนี้ช่วยมาละมาละแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปห้องอื่นกันต่อนะใครต้องมาลืมถ้วยรางวัลไว้ตรงนี้แล้วเนี่ยแปลกจุงเอ้ยเขาไม่ได้ลืมเขาตั้งใจมาให้เราเก็บนี่นี่พี่เคนเราต้องมาห้องนี้ห้องผู้จัดการเหรอใช่เราจะไปที่ห้องทำงานกันนะไปออฟฟิศไปออฟฟิศจุงนี่นี่ห้องนี้ห้องนี้แล้วเขาบอกให้เราเนี่ยวางไว้ตั้งโชว์ไว้ตรงนี้เราก็จะได้คุณแม่ตัวใหม่มาเอ้ยคุณแม่นักฟุตบอลหรอไหนดูดิอ๋ออยู่แถวไหนนะแน่เอามาคืนแล้วนะครับนี่นี่ไม่เคนถ้าคุณแม่ชุดใหม่มาแล้วนะลองเปลี่ยนดูดินี่งานได้แล้วไอ้หมายเลข7ปะเนี่ยโอ้ยคุณแม่นักฟุตบอลคุณแม่นักฟุตบอลจริงด้วยแมนเชสเตอร์มันตัวเขาที่นั่นนะแต่คนละทีมอ่ะนี่แมนเชสเตอร์เลยนะเด็ดหรือเปล่าเดาะบอลด้วยเคนก็ไม่เคยดูบอลซะด้วยเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลหมายเลขเจ็ดเลยนะเฮ้ยเอาดูฝั่งนู้นดิห้องใหม่มาก่อนหน้านี้ยังไม่มีเลยอ่ะเงียบย้อยเย้าเราไปห้องอื่นกันต่อดีกว่านะเฮ้ยฝั่งนี้เขาจะมีอะไรไม่น่ารับลบคมไหนนี่มาห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้จะผ่านไปได้เปล่ามันต้องกระโดดเนี่ยเฮ้ยเอาดูฝั่งนู้นดิมีตุ๊กตาตั้งอยู่ด้วยเฮ้ยพี่เคนถ้าทางกระโดดไม่ผ่านอ่ะใช้เครื่องทุนแรงละกันบินเลยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วพี่เคนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงตุ๊กตาไปด้วยเอื้อมถึงเปล่าตายเลยเอ้ยไม่ถึงเลยตุ๊กตาเบบี้ลองเล็กหรออ๋อเบบี้ลองเล็กกลายเป็นลูกหมาป่าโอ้โหซื้อเจ็ตแพ็คทีเดียวคุ้มเลยเนี่ยนี่มันกลายเป็นลูกหมาป่าไปแล้วมาคีดูดิอยู่ข้างบนน่ารักป่ะต้องเป็นลูกหมาป่าตัวเล็กๆดิเพราะว่าเมื่อกี้เป็นคุณแม่ไปแล้วนี่ก็จะเป็นคุณลูกนะอ๋อเหมือนจะเล็กเลยมันใหญ่ใหญ่ก็ตัวเล็กนะเอ้ยเหมือนเบบี้ลองเล็กจริงๆนะแต่ว่าจะเป็นในร่างของเวอร์ชันหมาป่านะปวบเลยสุดท้ายอีกแล้วเอ้ยตลกดีออกดูดิเอ้ยพี่เคนไปห้องอื่นดีกว่าห้องนี้ครบแล้วนะไปด้วยเขายื่นมาที่เจ็ตแพดอ่ะมันมีห้องนึงที่มีหัวคุณแม่ด้วยนะเราต้องไปเจอให้ได้เลยคุณแม่หัวหลุดนี่นี่ไปทางห้องนี้ก็ได้พี่เคนมาทางนี้ก็ได้เดี๋ยวเราก็จะไปทางนี้แล้วกันนะคะมือสีเขียวเนาะเปิดประตูเลยปึ๊บนี่เปิดแล้วระวังนะพี่เคนระวังว้าเออตกใจหมดเลยผีเหรอหัวคุณแม่ขายยาวมาสกัดไหมโอ้โหระวังคุณแม่จะเบรกนะเมื่อกี้เกือบตกเก้าอี้เลยเบรกเกือบแตกนี่ไงหัวคุณแม่เราต้องเก็บหัวคุณแม่ขายยาวเก็บแต่หัวนะแล้วก็จะกลายร่างเป็นหัวคุณแม่ขายยาวมีแต่หัวอจิหัวลอยได้น่ากลัวนี่ไงโอ้หัวใหญ่กันเนี่ยหัวเบลอเลยอ๋อมีแต่หัวยักษ์หัวโตหัวโตใหญ่เกินอ๋อหัวมันโตเกินไปเปล่าอ่ะน่าดิพี่เคนก็ว่างั้นน่ะโอเคเราไปห้องอื่นกันต่อเนาะห้องนี้ห้องนี้ห้องที่ประตูสีเขียวอยู่ตรงนี้แหมห้องนี้มาคุ้มเลยนะเนี่ยทุกอย่างซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองนี่นี่ห้องนี้เรายังไม่ได้ไปเลยนี่ห้องตรงนี้เป็นนอนผีเสื้อสีม่วงเหรอโอ้โหอีกแล้วเหรอพี่เคนไม่น่ารักเลยแล้วไปด้วยดิโอมีหนอนด้วยอ่ะเฮ้ยพี่เคนกระโดดเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านอ่ะน่าดิไม่น่ารอดเฮ้ยเฮ้ยมีหนอนด้วยอ่ะนอนผีเสื้อเอ้าเดี๋ยวโดนหนอนฉกเลยอุ้ยตายแล้วอุ้ยน้องเขาเข้าออกออกอุ้ยต้องมาเก็บตุ๊กตาของน้องเหรอจะได้ตัวอะไรอ่ะอ๋อมีเจปาร์คแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของเด็กผู้หญิงนี่ดูดิเอ้ยมีโบสีแดงอยู่บนหัวด้วยนะน่ารักจูงลิ้นห้อยเลยน้องเป็นแฟนกับพี่เจปาร์คตัวสีฟ้าฟ้าหรือเปล่าอ่ะน่าตลกจูงต้องไปน้องจะเป็นแฟนกันนะเนี่ยเป็นแฟนกับไอ้ตัวเนี้ยเอ้ยที่รถไฟพี่เคนที่รถไฟมีของให้เราเก็บด้วยล่ะจริงดินี่ขบวนใหม่ที่นะเอ้ยตุ๊กตาหรอเอ้ยตุ๊กตาซันดรอปคุณแม่ขายยาวกลายเป็นซันดรอปไปแล้วไหนหน้าตาเป็นยังไงคุณแม่ซันดรอปมันก็ต้องเหมือนซันดรอปดิ
นี่ไงเหมือนเป้าเหมือนเป้าอ๋อหอมเหมือนจริงๆด้วยเอ้ยคุณแม่อย่าแปลงร่างเป็นมุนดอกเลยพี่เคนตายตอนแรกเห็นไกลๆนึกว่าแบบว่าจะเป็นดอกไม้ใช่ไหมเอ้าไม่ใช่ซะแล้วกลายเป็นซันดรอปซะงั้นซะงั้นน่ะแล้วก็ตรงนี้มีขวดยาอยู่อ่ะขวดยาโพชั่นอยู่อ่ะลองไปเก็บดูเนาะไอ้นี่ไงเจอแล้วพี่เคนอุ้ยขวดยายักษ์ไหนลองกินดีจะได้สกินอะไรนะนี่มันต้องเป็นสกินใหม่แน่เลยลองดื่มดิกินกันดีกว่าคุณแม่มัมมี่ลองเล็กในเวอร์ชั่น small หรอเวอร์ชั่นตัวเล็กหรอไอ้นิวเดียตัวเล็กยังไงนะเวอร์ชั่นผอมๆเหมือนกับสติ๊กแมนใช่ไหมโอ้โหผอมเพลียวสเลนเดอร์เฮ้ยแต่ว่ามันแปลงร่างไม่ได้อ่ะอ่ะจีอ้าวเฮ้ยทำไมมันดูบักบักอ่ะบักซะงั้นอ่ะพี่เคนก็บักใช่ปะบักก็ดิโอ้ยใครไม่บักบักด้วยนะแต่ว่าของพี่อ้อมกับพี่เคนเนี่ยมันบักเข้าออกหลายรอบแล้วมันก็ยังบักยังแปลงร่างไม่ได้สักทีอ่ะโอ้อดโยยเรามาห้องกันดีกว่าเรายังมีตัวอื่นให้เก็บอีกนะนี่ตรงนี้มันชอบแอบอยู่หลังกล้องอะนะว่าเราจะขึ้นไปดูข้างบนก่อนละกันนี่ไม่เคยเห็นเป้าตรงนู้นน่ะมีลูกล็อบบี้อยู่อ่ะเฮ้ยใครมาสั้นในวันนี้นะไม่ต้องกระโดดขึ้นไปก็ได้เก็บข้างล่างก็ได้นะนี่ได้แล้วตรงนี้เก็บได้แล้วเอามายืนตรงนี้ใช่เปล่านี่คุณแม่มัมมี่ลองเลยกลายเป็นนักกีฬาล็อบบี้ไปแล้วเป็นคุณแม่นักล็อบบี้อันนี้น่าจะครบแล้วปะ10ตัวปะครบแล้วมาเล่นอเมริกันฟุตบอลกันดิหรอใส่หน้ากากด้วยโอ้ยไม่กล้าสู้ด้วยเลยเนี่ยโดนชนกระเด็นแน่เลยโดนลูกล็อบบี้เนี่ยหัวแตกโดนลูกล็อบบี้คุณแม่นะซีมองเท่งเลยนะก็โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็ตามหาร่างใหม่คุณแม่มัมมี่ลองเล็ก11แบบไปแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะถ้าชอบคุณแม่มัมมี่ลองเล็กขายาวแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเนี่ยเล่นเกมRobloxกับไปนะและอย่าลืมมาคุยกันนะครับวันนี้ก็ต้องไปแล้วบ๊ายบาย